อมซ้ายโอลิเวียยิงฟรีดับเบิลคิวไปโอลิเวียติดเครื่องมาดับเบิลคิวโอลิเวียมาเก็บ4แล้วโอลิเวียเล็งแซมมิดเดิลมาอีกจังหวะนี้ทริปเปิลคิวโอลิเวียฮะมีแล้วโอลิเวียเก็บ4แล้วครับเก็บตัวแทบไปคือมันเบอร์สไนด์ด้วยเรียบร้อยครับโอลิเวียเอสครับจังหวะนี้เฮดช็อตซิกเกอร์เรตStrong this time from Lucid Dream, but STK, that is a nice spray down. Much of a difference will it make? Oh! It's not going to matter though, Mac. You know, it's exciting. แล้ววางเป้าแบบนี้เรียบร้อยครับดับเบิ้ลเฮดช็อตไปแล้วทริปไปทริปเปิ้ลคิวเลยครับโอ้โห STK นี่คือเครื่องของน้ำแล้วผมว่าแดกครับแบบนี้ทำได้ปะวิชาวันเกมโปรโตว้าต่อไปนี้ไม่จะกลายเป็นวันขับ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 วันตับเรียกคือมาต่อยหน้าบีแตกวินนี้กูชาร์จบีความสนุกไม่ถึงกูสักทีมีรับศึกหนักนะครับแล้วมีไฟมาเบรไมโลสเปย์ไมโลสเปย์ไปถึงไมโลสเปย์เขาโดนไป2โอ้ไมโล3หัวจริงๆครับไมโลวันนี้ครับแล้วดูครับแกป๊อป8เข้ามาที่ CT เบสแล้วข่าวก็เก็บภูวันแถบไปแล้วเดินเครื่องต่อเก็บ4ไปตัวโลนิยามมันคืออะไรเกมนี้ใช่ความหมายของมันกิจน่ารักเทพสาวถามจริงรอเล่นHit. Oh, awkward situation, but he ends up behind all three and gets the ball. Four on the board, four in the bag, and five for Beyond. I think he actually legit has his Twitter bio that he studied maths as well. And what KTZ is going to find himself 3. Yes, that's huge for KTZ and a 4K as well. ครับแล้วก็เป็นแชมป์จนได้ครับสำหรับ Beyond Esports ครับสำหรับ 1X Esports CS:GO Challenge 2020ครับใช่ครับ Beyond Esports ครับพวกเขาคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทกลับบ้านไปถูกต้องฮะ